คนทั่วๆไปเนี่ยเอาไปพิจารณาว่าวิธีการอย่างนี้กินอย่างนี้ใช้ชีวิตอย่างนี้ออกกำลังกายอย่างนี้แล้วมันจะทำให้ชีวิตเป็นยังไงถ้ามันทำชีวิตให้ดีขึ้นแล้วทำไมคุณไม่ทำอย่างนี้ล่ะเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพของคุณเองคุณจะได้ไม่ต้องใช้จ่ายเอาไปซื้อยูกซื้อยากินคุณก็จะไม่ต้องเจ็บป่วยไม่ต้องไปนอนโรงพยาบาลหลักสำคัญที่สุดคือหลักวิชานั้นวิชาสาสุขวิชาแพทย์สาสุขเราต้องรู้เรื่องอันนี้ดีอันนี้สำคัญที่สุดการทำงานจะต้องมีจิตที่สงบจิตที่นิ่งอันนี้ถ้าเราฝึกวิปัสสนากรรมฐานฝึกสมาธิมันจะช่วยให้เราเนี่ยมีสมาธิในการทำงานเพราะงั้นงานของเราจะประสบผลสำเร็จจากไอ้หลักสมาธิของเราเนี่ยจนเอาทางศาสนาเนี่ยเข้ามาทำอะไรมันก็ทำได้สำเร็จเมื่อมันสำเร็จแล้วมันก็ทำให้เราภาคภูมิใจทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเรารับตำแหน่งอะไรก็ไปดูที่ว่าตำแหน่งนี้งานมีอะไรแล้วทำให้งานอันนั้นเนี่ยให้ดีที่สุดให้ได้บรรลุเป้าหมายให้ได้มากที่สุดมันก็จะเห็นผลงานออกมาเป็นประจำมีความภูมิใจอะไรที่เราคิดเอาไว้จะทำเอาไว้หรือได้รับมอบหมายให้ทำเนี่ยเราสามารถจะทำอันนั้นเนี่ยให้บรรลุผลไปได้เราทำงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนของประเทศไทยนี่แข็งแรงมีอายุยืนยาวไม่ใช่รอให้ป่วยซะก่อนรอให้เจ็บซะก่อนถึงจะทำการรักษาเราทำตั้งแต่ยังไม่ป่วยตั้งแต่ยังไม่เกิดสอนให้เขารู้จักดูแลสุขภาพเมื่อเกิดมาแล้วเขาก็ป่วยเจ็บน้อยที่สุดโอกาสที่เขาจะมีอายุยืนยาวแข็งแรงมันก็มีมากเพราะงั้นรู้วิธีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรู้จักวิธีสมาธินั่งจงกรมหรือว่ายน้ำจงกรมก็ทำให้ร่างกายมันแข็งแรงสมบูรณ์จนอายุ90กว่าเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่าอยากจะทดลองตัวเองให้มีอายุถึง120เป็นตัวอย่างของประชาชนว่าถ้าดูแลสุขภาพดีกินอาหารถูกต้องออกกำลังกายถูกต้องแล้วก็จิตนับถือศาสนาไหนก็ให้รักษาศีลของศาสนานั้นให้ดีที่สุด